Thailand International Water Cross กลางปี2010สนับสนุนโดยปตท. Nature Gift การบินไทยไทยทีวีสีช่อง3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเจ็ตสกีซีดูและตอนนี้นะคะกระแตก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์ค่ะและกระแตก็อยู่กับคุณณรงค์อยู่สุขสวรรค์นะคะผู้ก่อตั้งนะคะกระแตอยากจะทราบความเป็นมาของที่นี่ค่ะความเป็นมาครับก็สะสมมาประมาณ30กว่าปี30กว่าปีแล้วก็เป็นทำไมถึงก่อตั้งที่พิพิธภัณฑ์นี้มาคะอ๋อคือเราเอาให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาเพราะว่าถ้าไม่ก่อตั้งอันนี้ขึ้นมาเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยก็จะออกต่างประเทศหมดตะเกียงค่ะตอร์ปิโดตะเกียงตอร์ปิโดอ่ะคะคือเป็นตะเกียงที่ใหญ่ที่สุดในกับบนตะเกียงแล้วสูงประมาณเมตรกว่าที่ใช้งานได้ใช้งานได้ด้วยเหรอคะแล้วก็ความสว่างเขาเนี่ยประมาณ 2,000 แบรนเทียนลูกนี้ก็1ล้านบาทหนึ่งล้านอะไรหนังใช่เนี่ยให้ดูตะเกียงว้าวอะไรอยู่นี่มีต่ออยู่ด้านนี้คนโบราณคิดได้ยังไงเที่ยวเข้ามาได้ชมเพราะมันมีตะเกียงไม้สุดในประเทศไทยแล้วก็มีของเก่าอีกร้อยกว่ารายการนะฮะที่ขาดไม่ได้คือธันวาวันที่10 11 12ค่ะเราจะจุดตะเกียงเก่าเล่าเรื่องอดีตครั้งที่2 10 11 12ธันวาใช่มั้ยคะปี53นี่ครับค่ะที่ไหนเอ่ยที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์เห็นของเก่าอย่างนี้นะคะทำให้นึกถึงคุณไพโรจน์กิ่งแก้วจังเลยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นที่2วันนี้ที่กระตาจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะชื่อว่ารุ่นโปรเจ็ตสกีสปอร์ตค่ะสปอร์ต800 Modify สนับสนุนโดย Handle Inter Service แม่ก็มีการฝากความคิดถึงมาด้วยครับสำหรับคุณกระแตนะครับไม่เป็นไรฮะถึงจะเก่านะฮะแต่ว่าบางครั้งของเก่าก็เป็นของที่มีค่าแค่น้องกระแตคิดถึงก็ชื่นใจเลยครับรุ่นนี้ก็มีนักเจ็ตสกีที่เข้าร่วมแข่งขันก็มีโชคทิศโมลีครับสุภักษ์เศรษฐุระธีรพงษ์มณีชมชาวลิเกอร์เจริญบุญประดิษฐ์คงเมืองอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชและสุประเดชพันใสซึ่งใน2สนามที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าโชคทิศนั้นก็มีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ครับตามมาด้วยชาวลิเกอร์เจริญสำหรับในสนามนี้ครับโมโต้แรกครับผู้ที่ขึ้นมานำได้ก็คือสุภัทรเศรษฐุระครับเรือสีแดงนะครับส่วนโชคทิศโมลีนั้นสปีดตัวเองจากที่3ครับขึ้นมาที่2ได้สำเร็จครับก็ถือว่าเป็นโมโตหนึ่งที่ขับเคี่ยวกันสนุกนะครับในขณะที่โมโตที่2สุภัทรเศรษฐุระเองก็ยังคงขับได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รักษาลายได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับในจังหวะเมื่อสักครู่ครับเข้าเส้นชัยมาเป็นที่1อีกครั้งนึงครับมาในโมโตที่3นี่เองครับที่โชคทิศนั้นสามารถที่จะทำผลงานขึ้นมาเป็นที่1ได้และคะแนนรวมจาก3โมโตนั้นก็ปรากฏว่าสุภักษ์สัตุระนำหน้าโชคทิศโมลีเพียงแค่7แต้มเท่านั้นเองมีลุ้นกันถึงโมโตสุดท้ายครับเจ็ดคะแนนอีกแล้วครับเพราะว่าที่1จะได้60คะแนนก็ออกตัวมาเป็นที่2นะครับแต่แยกออปชั่นยังไงไม่รู้ครับสุภักษ์เขาออกไปข้างนอกมองอยู่ข้างในสงสัยข้างในจะมีเปอร์เซ็นต์ใกล้กว่าเพราะแซงเขาได้ก็จะแซงขึ้นก็นำม้วนเดียวก็คือจบนะครับผมเอาถึงมอเตอร์ต่อไปก็จะพยายามทำให้ดีสุดไปมันได้สักรอบนึงแล้วก็ไปแยกออปชันกันทำให้พี่โชคทิศอยู่ออปชันในก็เลยแซงเข้าไปผมเลยอยู่อันดับ2ก็ทำให้ต้องไล่ไม่เข้าเพราะว่าพี่โชคทิศก็เหนียวทำให้ไล่ยากเหมือนกันก็อยากจะฝากมอเตอร์หน้าครับผมจะไปแก้ตัวในการขับขี่ครับแล้วก็คิดให้ดีว่าจะแก้ไขไงครับแม่ก็เป็น7คะแนนอีกแล้วครับเหมือนกับรุ่นสกีเลยครับเพราะว่าเจ็ตสกีนั้นที่1 60คะแนนที่2 53คะแนนเพราะฉะนั้น7คะแนนเนี่ยเท่ากับว่าใครขึ้นนำคนนั้นจะคว้าแชมป์เลยครับคือถ้าโชคทิศโมลีนั้นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1และสุภักษ์เศรษฐุระเป็นที่2คะแนนเท่ากันจริงแต่ว่ามาดูผลงานในโมโตล่าสุดนะครับใครผลงานดีกว่าก็จะเป็นผู้ที่คว้าแชมป์ไปครองซึ่งนั่นก็จะเท่ากับว่าแชมป์นั้นก็จะตกเป็นของโชคทิศโมลีกระดูกเนี่ยต้องยกให้ทางโชคทิศโมลีเลยผ่านเกมผ่านความกดดันอะไรต่างๆมาเยอะนะครับเอาละครับออกตัวไปแล้วครับในลู่ทางด้านในครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าใครขึ้นมานำนั่นก็มีฉีกกันออกไปทั้งในเดสต้าด้านในแล้วก็ด้านนอกครับด้านในนั้นเป็นโชคทิศโมลีขึ้นนำครับ
โอ้แล้วดูเหมือนว่าสุภาพนั้นจะมาเป็นที่2ครับเรือสีแดงขาวเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ภาษีโชคทิพย์มูลีดีกว่าครับและด้านนอกเป็นวีรพงษ์มณีชมครับโอ้ยุ่งครับสุภาพสุธนาแบบนี้โดนฟลาเมงโก้ทั้ง2ลำเนี่ยเบียดกันแบบนี้โอกาสที่จะแซงผ่านยากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะแซงวีรพงษ์มณีชมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับฝีมือกำลังดีวันดีคืนครับสำหรับวีรพงษ์มณีชมชุดพักโอ้โหสถานการณ์ลำบากครับแม้ว่าจะเป็นต่อมาโดยตลอดก็ตามนะครับตั้งแต่แข่งมา3โมโตมาถึงโมโตนี้สถานการณ์เป็นรองเลยครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์แล้วถ้าโชติมูลีขึ้นนำได้แบบนี้ครับโอ้ยิ่งโอกาสในการผิดพลาดถ้าเครื่องยนต์ไม่พังโอกาสน้อยครับในรุ่นนี้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นนี้ด้วยสำหรับโชติมูลีแล้วก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยครับในปีที่ผ่านมาโอ้โหแล้วกดดันเยอะสุภาพสุภาพสี่ลำเนี่ยในแถวหน้าเป็นนักเจ็ตสกีจากฟลามิงโก3คนครับนอกจากโชคทิพย์โมเลอันดับ1วิรพงษ์อันดับ2อันดับ4คือชาวลิตเกอร์จรูนอดีตแชมป์โลก4รุ่นในปีเดียวกันก็มีสุภาพคนเดียวครับที่แข่งให้นิชาเจสปอร์ตครับสร้างผลงานอยู่นะครับที่3เรียกว่ากดดันหนักจริงๆครับถูกกดดันครับเหลืออีก2รอบสนามครับและสุภาพเศรษฐุระเองสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นครับนี่แหละครับก็โดนวิรพงษ์มณีชมขับบล็อกเอาไว้แบบนี้โอกาสที่จะขึ้นไปไล่แซงโชคทิพย์โมเลก็ยากครับแล้ววิรพงษ์ก็พยายามที่จะสร้างผลงานให้กับตัวเองด้วยครับเพราะว่าการสร้างผลงานให้กับทีมนั้นมีผลจริงๆครับเพราะว่าก็ถึงโอกาสต่อไปครับในการที่จะลงชิงแชมป์รายการต่างๆครับทีมก็จะวางโพสิชันครับว่าเป็นนักแข่งเบอร์หนึ่งเบอร์หลักของรุ่นนั้นหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหเพราะฉะนั้นวิรพงษ์ก็คงจะไม่ปล่อยง่ายๆครับยากเลยครับสุภาพเศรษฐุระดูนะครับโดนวิรพงษ์มณีชมทิ้งห่างไกลเลยเรียกว่าโชคทิพย์โมลีนั้นไม่กดดันเลยครับสบายสบายเลยครับครับก็ต้องพยายามขึ้นที่2ให้ได้ครับสุภาพเศรษฐุระแต่ดูแนวโน้มแล้วยากครับถึงช่วงแยกออปชั่นแบบนี้ก็ยังหาโอกาสแซงวีรพงษ์มณีชมลำบากครับวีรพงษ์เองเนี่ยครับดูครับขับสบายสบายเลยแล้วเข้าทุ่นเนียนปิ๊บเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นขับไปด้วยดูไปด้วยนะครับเหมือนวีรพงษ์เองก็พอใจแล้วครับกับตำแหน่งนี้แล้วก็ที่จะส่งให้โชคทิพย์โมลีนั้นรักษาแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้ไว้ได้ครับและตัวเขาเองนั้นรักษาตำแหน่งที่2ครับโอ้มาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายของการแข่งขันเจ็ตสกีในรุ่นสปอร์ต800โมดิฟายสนามนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนให้กับท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเป็นสนามที่มีแฟนๆเจ็ตสกีเข้าไปชมกันเยอะมาก2วันรวมกันเนี่ยหมื่นกว่าคนครับโดยเฉพาะวันที่2วันสุดท้ายก็จะได้เห็นนะครับว่ามีแฟนๆเจ็ตสกีไปชมกันเยอะจริงๆโชติมูลีครับก็ประคองเรือเข้าไปสู่ช่วงทางตรงสุดท้ายอะไรครับเขามักจะมีปัญหาครับคุณไพโรจในเรื่องของเครื่องยนต์ในปีนี้นะครับโชคทิพย์โมลีหลายรุ่นทีเดียวครับใจไม่มีนะใจเรื่องของเครื่องยนต์ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีนะฮะวีรพงษ์มณีชมยังเป็นที่2อยู่สุภักที่3และทิ้งกันไกลครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับโชคทิพย์โมลีจะคว้าแชมป์โดยที่คะแนนเนี่ยจะทิ้งสุภักเศรษฐุระ5คะแนนแหมเป็นนักแข่งที่ขับง่ายเลยครับวันนี้สถานการณ์นี้มันเข้าข้างเหลือเกินโมโต1 2 3สายการเนี่ยเข้าข้างสุภาพเศรษฐุระไปหมดแต่ว่าพอมาถึงโมโตสุดท้ายแค่ออกสตาร์ทครับโชคทิพย์โมลีกลับมาเป็นต่อแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองครับก็แต่แฟนๆโชคทิพย์โมลีเนี่ยมีเยอะตลอดครับและทั่วประเทศจริงครับครับและนี่คือผลของโมโตที่4โมโตสุดท้ายนะครับซึ่งสุภาพเป็นอันดับที่3ครับชาวลิตเข้าเส้นชัยเป็นที่4บุญประดิษฐ์นั้นเป็นที่5ครูครับเดี๋ยวเรามาดูผลคะแนนรวมครับเนี่ยครับจะเห็นว่าโชคทิพย์โมลีนั้นมี226คะแนนแล้วก็สุภาพมี2คะแนนรวมที่221คะแนนห่างกันแค่5คะแนนเท่านั้นครับแต่ว่าพลาดแชมป์3ไปนั่นหมายความว่าโชคทิพย์โมลีนั้นทำคะแนนสูงขึ้นอยากขึ้นไปสูงขึ้นอีกแล้วครับครับแล้วการที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยก็มีสูงนะเพราะว่าคะแนนรวมจาก3สนามนั้นทิ้งสุภาพเศรษฐุระถึง18แต้มครับ